เฮ้ยนี่มันก็หอมอยู่นะมีอะไรที่นี่บ้างเนี่ยถ้าทางพวกเราจะเจอแจ็คพอตแล้วล่ะเย้พวกเรามีอาหารกินแล้วฉันว่าไว้คราวหลังดีกว่านะนี่มันเกี่ยวอะไรกันนะใครมากวนกันเนี่ยนายเนี่ยน่ารักมากเลยล่ะไม่ต้องกวนนะพาเธอเข้ามาข้างในด้วยก็ได้เท่านี้ก็ขี้เร่นเหมือนกันนะส่งมานี่เลยล่ะส่งมาให้ฉันเลยฉันอยากได้น้องแมวของฉันคืนน่ะไม่งั้นฉันจะโทรเรียกตำรวจฉันตกหลุมรักแมวของเธอแล้วล่ะขอซื้อได้เปล่าวะเฮ้ยฉันไม่ใช่สิ่งของนะเขาไม่ใช่ของซื้อของขายนะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพวกเราจะต้องมาตกลงกันหน่อยแล้วล่ะพูดมาสิจ๊ะเธอมาอยู่กับฉันก็ได้นะอะไรกันเนี่ยฉันอยากเล่นกับน้องแมวมากเลยล่ะขอฉันคิดก่อนนะโอ้นี่เลยตกลงฉันชื่อเจนนะจ๊ะฉันชื่อซัมเมอร์บ้านของเธอเจ๋งมากเลยล่ะขั้นแรกเธอจะต้องไปอาบน้ำก่อนนะอันเฟรดงั้นพวกเรามาแปรงขนกันหน่อยนะวุ้ยตายแล้วนี่ผมของฉันหมดเลยเหรอใช่แล้วล่ะซัมเมอร์เธอไม่เคยแปรงขนให้นายเลยสินะจริงด้วยอ่ะฮะน้ำมันก็อุ่นอยู่นะโอ้แปรงอย่างนั้นเหรอสุดท้ายฉันก็ได้สระผมสักทีเย้ฉันเป็นอิสระแล้วงั้นพวกเรามาดูหูกันหน่อยดีกว่านะทำไมกันนะงั้นมาเริ่มกันเลยพี่ทำความสะอาดหูขอลองหน่อยนะโอ้นี่มันไม่ใช่ของฉันนะแค่นี้หูของนายก็สะอาดแล้วตอนนี้ฉันได้ยินชัดขึ้นเยอะเลยงั้นพวกเรามาทาโรชั่นกันหน่อยดีไหมว่าแต่มันคืออะไรกันนะเขาไม่เป็นไรหรอกมั้งซัมเมอร์เธอดูแลนายได้ไม่ดีเลยนะพวกเราจะต้องมาตัดเล็บกันด้วยนะวุ้ยตายแล้วตอนนี้เล็บผมฉันก็คงจะไม่ไปทำร้ายใครแล้วล่ะนี่มันอะไรกันเนี่ยนิ้วกดไปเลยล่ะโอ้กลับมาแล้วมันดูเป็นยังไงบ้างจ๊ะฉันไม่เหมือนแมวตัวเดิมเลยอ่ะฉันก็ดูเปลี่ยนไปเยอะเลยล่ะไม่เห็นจะเปลี่ยนไปตรงไหนเลยเดี๋ยวก่อนนะไม่เลยเหรอของเก่าๆพวกนี้มันดูไม่ได้เลยล่ะพูดถึงของพวกนี้พวกเราจะต้องมาหาชุดใหม่ๆกันหน่อยแล้วฉันไม่เคยชอบฤดูร้อนหรอกนะเฮ้ยเอาเฟรดไม่นะนี่มันเป็นเรื่องที่ด่วนมากเลยว้าวถ้ามีเฮลิคอปเตอร์ด้วยเหรอฉันมีเป็น10ลำเลยล่ะว่าไงจ๊ะเอ้านี่เธอโอเคปะเนี่ยโอ้พวกเราต้องการชุดให้เธอและน้องแมวด่วนเลยล่ะถ้าเป็นของฉันนะคงอีกไม่นานหรอกนะจ๊ะเธอมาถูกที่แล้วล่ะห้องลองชุดทางนี้เลยจ้าเธอรู้อะไรไหมสีนี้มันไม่ค่อยเหมาะฉันเลยอะไม่นะขอดูชุดต่อไปหน่อยสิฉันจะล้มแล้วล่ะฉันว่าเธอจะต้องใส่ส้นสูงไม่เป็นแน่เลยใช่ไหมดูแล้วเรียนรู้ไว้นะจ๊ะเธอจะต้องพยายาม
ทำให้หนังสืออยู่บนหัวของเธอตอนที่เธอเดินให้ได้นะอุ้ยตายแล้วซัมเมอร์กับหนังสือนี่นะมาต่อกันเลยดีกว่าแบบนี้แหละเพอร์เฟคเลยเธอก็ดูดีอยู่นะของที่ฉันเลือกเหมาะกับเธอมากเลยล่ะฉันก็ใส่มันอยู่นี่ไงแล้วมาใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายการช้อปปิ้งมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยฉันยังไม่เหนื่อยเลยอ่ะไปเล่นกันดีกว่านะนี่แหละสงครามหมอนของพวกเราไม่นะฉันอยากพักมากเลยไม่ต้องมายุ่งกับฉันนะเล่น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 โอเคงั้นก็ได้ไปกันเลยดีกว่าตอนนี้นายก็มีเพื่อนแล้วล่ะตอนที่ฉันไปนอนเธอก็ช่วยเล่นกับเขาหน่อยนะนี่เธอเป็นหุ่นยนต์กันเหรอเธอมีเลเซอร์เดือดเนี่ยใช่แล้วล่ะเจ้าจุดสีแดงยังไงนะก็ดีฉันไม่หัวหรอกนะโอ้ดูเหมือนจริงมากเลยอ่ะมาเล่นสงครามหมอนกันดีกว่าไปเล่นกันเลยดีกว่าฮ่าเธอพลาดแล้วล่ะตอนนี้ตาฉันแล้วไฮยะโดนนี่ไปเลยซัมเมอร์โอ้ยก่อนแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็หุ่นยนต์ของเธอน่ะบ้าไปแล้วอ่ะพวกเราต้องตายแน่เลยไม่มีใครมาช่วยพวกเราได้หรอกนะอย่าลืมมากดไลค์ให้กันด้วยนะคะถ้าหุ่นยนต์จะได้ไม่ทำอะไรพวกเราไงนะคะอย่าลืมมากดไลค์ให้กันด้วยนะเร็วเข้าพวกเราต้องการเยอะเลยล่ะนี่แหละนี่แหละฉันถึงไม่อยากมีหุ่นยนต์แบบนี้ไงยังไงเธอก็ไม่มีหรอกนะเฮ้ยฉันเริ่มจะหิวแล้วอ่ะไปหาอะไรกินกันฉันก็หิวเหมือนกันนะหิวจนจะกินช้างได้ทั้งตัวแล้วล่ะงั้นฉันขอ2เลยแล้วกันนะสุดท้ายก็มาสักทีนี่มันก็เคี้ยวยากเหมือนกันนะเธอกินหมดแล้วเหรอเธอนี่ที่หัวจริงๆเลยอ่ะอร่อยมากไหมล่ะจ๊ะรู้อะไรไหมมันกินไม่ได้หรอกนะอร่อยมากเลยอ่ะขอบคุณมากเลยนะจริงด้วยขอบคุณมากเลยเอาเฟรดขอบคุณมากเลยนะก็ได้ก็ได้เลือกได้เลยนะจ๊ะฉันไม่เอานี่หรอกนะแบบนี้ข้างถนนก็มีเหมือนกันโอ้อันนี้มันดูดีมากเลยล่ะฮู้ฉันคิดว่าฉันทำไม่ได้แล้วซะอีกอิ๋วงั้นพวกเราไปกันดีกว่าพวกเรามีงานที่ต้องทำอีกเยอะเลยล่ะเดี๋ยวฉันช่วยทำความสะอาดให้เองนะหมดแล้วอ่ะเนี่ยฉันน่าจะง่วงนอนแล้วอ่ะเขายังวาดไม่เสร็จหรอกนะเรียบร้อยนี่แหละที่เขาเรียกว่าศิลปะนี่มันอะไรกันเนี่ยออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะสุดท้ายฉันก็ได้นอนสักทีว่าแต่ฉันจะไปนอนที่ไหนดีนะงั้นฉันขอจองโซฟาก็แล้วกันนะฉันกำลังจะขึ้นไปนอนเลยอ่ะไม่ต้องห่วงนะเอาเปลดงั้นพวกเราไปหาหมอนกันหน่อยดีกว่าขอบคุณมากเลยนะหลังจากนายรับเล็บเสร็จนายก็ไปเล่นต่อได้เลยนะมาตกแต่งกันหน่อยดีกว่าเยี่ยมไปเลยที่นี่มันสบายมากเลยอ่ะ
สบายเลยนะถ้าฝันถึงเงินของฉันนั้นเหรอเอามานี่เลยนะเฮ้ยเธอขโมยของของฉันไปหมดเลยเหรอแหมระวังตัวไว้ให้ดีเถอะยายซัมเมอร์เจ้าหัวขโมยเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยไงนี่มันไม่ใช่ของฉันนะฉันกำลังจะเอาไปคืนเลยล่ะฉันว่าแบบนี้พวกนั้นต้องถูกไล่ออกจากบ้านแน่เลยเจสฉันขอโทษจริงๆนะเธอให้อภัยฉันได้ไหมอ่ะรีบเก็บกระเป๋าเราไม่ต้องกลับมาที่นี่อีกล่ะไม่นะฉันบอกว่าไม่ต้องกลับมาอีกไงเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะน่าสงสารมากเลยล่ะว่าไงจ๊ะเดี๋ยวฉันช่วยเธอเองนะคราวหลังฉันจะต้องหยุดกินของพวกนี้แล้วล่ะหายใจไม่ออกงั้นเหรอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะดื่มน้ำเข้าไปก่อนเร็วเคลียร์มันไม่เห็นจะเวิร์กเลยอ่ะทุกคนพวกเราต้องการพลังด่วนเลยล่ะอย่าลืมมากดไลค์ให้กับน้องแมวกันด้วยนะเคลียร์อีกรอบก็แล้วกันนะเร็วเข้านี่ฉันอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแป๊บหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวพวกเราจะต้องมาลองกันหน่อยแล้วนี่คุณคนใช้ฉันว่านี่มันน่าจะเวิร์กนะนี่มันน่าอร่อยมากเลยฉันรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยล่ะขอบคุณที่มาช่วยกันนะเจ้าน้องแมวตัวน้อยเดี๋ยวพวกเราจะต้องมาช่วยเธอกันหน่อยแล้วล่ะว่าแต่ฉันจะตั้งชื่อเธอว่าอะไรดีเนี่ยทุกคนฉันจะตั้งชื่อให้น้องแมวว่าอะไรดีบอกกันได้ในคอมเมนต์ข้างล่างเดี๋ยวฉันจะต้องฝึกให้เธอใช้กระบะทรายแบบนี้หน่อยแล้วไม่นะทำไมอ่ะเธอยังเด็กอยู่เลยนะแบบนี้มันคงไม่พอหรอกมันจะต้องแบบนี้สิใช่แล้วล่ะรอเจอน้องแมวของฉันก่อนเถอะเดี๋ยวพวกเราจะต้องมาเปลี่ยนลุคกันหน่อยแล้วเธอจะต้องดูดีมากแน่นอนนี่เธอทำอะไรของเธอเนี่ยตอนนี้มันเล่นกันดีกว่านะนี่มันช่างกระจี่มากเลยอ่ะมาทำความสะอาดหูกันเลยดีกว่าสกปรกมากเลยอย่าลืมเช็ดตัวให้เธอด้วยนะนี่ฉันดูเหมือนเบอร์ริโต้หนักดึงไงนะนี่นายทำอะไรลงไปเนี่ยหลังอย่าทำแบบนี้อีกนะผมผิดเองเหรอครับอันสุดท้ายแล้วเหรอใช่แล้วล่ะจริงจังปะเนี่ยไม่จริงหรอกนะถ้าเอาอะไรมาแปะขาฉันน่ะนี่มันเป็นโลชั่นสำหรับเพิ่มความชุ่มชื้นไงแต่ฉันคงไม่เข้าใจเธอหรอกนะเมียวเมียวเมียวเธอแปลกมากเลยอะแบบนี้ฉันสนุกได้ทั้งวันเลยนะเย้เธอก็ดูดีเหมือนกันนะเนี่ยนี่แหละขั้นตอนสุดท้ายว่าแต่นี่มันอะไรกันนะฉันไม่ชอบมันเลยอ่ะ
จ๋งมากเลยฉันว่ามันก็ใช้ยากเหมือนกันนะเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันคงจะต้องหาวิธีหน่อยแล้วฉันเห็นคอนนี่ทำมาตั้งหลายครั้งแล้วล่ะของฉันจะต้องเจ๋งกว่าแน่นอนเยี่ยมไปเลยล่ะงั้นพวกเรามาถ่ายรูปกันหน่อยดีไหมเดี๋ยวก่อนนะนี่มันอะไรกันเนี่ยมาดูนี่สิมีคนมากดไลค์เต็มเลยล่ะนี่เธออยู่ไหนกันเนี่ยเจสดูนี่สินี่มันสูงมากเลยอ่ะอย่าเพิ่งขยับนะจ๊ะฉันตกใจหมดเลยล่ะเดี๋ยวพวกเราจะต้องทำสนามเด็กเล่นให้เธอหน่อยแล้วว้าวบ้านหลังนี้มันเจ๋งมากเลยแบบนี้มันน่าจะเจ๋งกว่าเดิมอีกนะเธอชอบอ่างอาบน้ำไหมจ๊ะฉันชอบอ่างอาบน้ำแบบนี้มากเลยเดี๋ยวก่อนนะยังมีอีกนะจ๊ะนี่แหละที่รับเล็บของเธอขึ้นไปได้เลยนะเธอจะต้องพักผ่อนหน่อยแล้วล่ะนี่มันนุ่มมากเลยนี่เจสเธอจะตะโกนทำไมกันเนี่ยอู้เสียงดังมากเลยล่ะเห็นไหมเธอตื่นเลยล่ะเจ้าตัวน้อยน่ารักมากเลยนี่เธอเป็นอะไรของเธอเนี่ยฉันว่าเธอน่าจะอยากเล่นนะขอฉันลองหน่อยได้ไหมอ่ะโชคดีก็แล้วกันนะว่าแต่เธอมีปัญหาอะไรหรอฉันหิวมากเลยล่ะแล้วทำไมเธอไม่บอกฉันเล่าเมียวเมียวเมียวน้องแมวเธอหิวมากเลยล่ะจริงเหรอเจสก็เป็นเจ้าของที่เจ๋งที่สุดเลยนะแต่พี่ไปเลยนะจ๊ะแบบนี้ไม่ได้เลยนะฉันว่ามันน่าจะเยอะเกินไปหน่อยแล้วล่ะเธอยังกินไม่เสร็จเลยนะน้องแมวเขาไม่รู้หรอกนะว่าจะต้องหยุดตอนไหนแบบนี้เธอจะต้องป่วยแน่เลยจริงด้วยอ่ะเธอจะต้องดูแลเจ้าตัวน้อยดีๆนะดูนี่สิเธอดูดีขึ้นเยอะเลยล่ะจริงๆแล้วเธอก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยอะไรนะไม่มีอะไรหรอกฉันว่าแค่นี้ก็คงจะพอแล้วล่ะน้องแมวไปไหนแล้วเนี่ยเธอก็กำลังกินอยู่ไงโอ้ไม่นะเธอไม่ได้ปิดประตูงั้นหรอนี่มันเป็นอุบัติเหตุนะฉันว่าฉันไปก่อนดีกว่าขอดนี่ฉันว่าฉันจะต้องไปตามหาเธอแล้วล่ะว่าแต่ที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยมีของจริงๆเต็มไปหมดเลยล่ะนี่เธอคิดว่าเธอเป็นใครกันนะฉันเป็นคนเดียวเท่านั้นแหละที่สามารถทำให้ที่นี่ล็อกได้นี่นายเป็นใครกันเนี่ยนายทำอะไรของนายน่ะเกิดอะไรขึ้นที่นี่นะเจ้าตัวน้อยท่าทางเธอจะกลัวมากเลยล่ะเขาน่ากลัวมากเลยล่ะเมืองนี้ไม่ได้อำเภอได้แค่คนเดียวเท่านั้นแหละเควินนายทำโลกอีกแล้วเหรอเนี่ยนายเข้าไปในถ้ำอีกแล้วเหรอหืมนี่มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะดูเหมือนว่าพวกเราจะมีแขกด้วยนะฉันแอนดี้นายมีอะไรให้ฉันช่วยหรอ นี่มันตลกมากเลยอะ
ฉันเหรอขอเวลาแป๊บนึงนะนี่แหละของเล่นใหม่ของพวกเราน่ารักมากเลยล่ะรอแป๊บนึงนะจ๊ะว่าแต่นี่มันอะไรกันเนี่ยเคยทำให้ลูกค้าของพวกเรากลัวมากเลยอ่ะโทษทีนะจ๊ะเจสน้องแมวของเธอไม่ควรจะเล่นแบบนี้หรอกนะนี่มันน่ารักมากเลยล่ะใช่ไหมกว่าเธอจะโตฉันว่าเธอจะต้องลำบากมากแน่เลยเดี๋ยวพวกเราจะต้องมาหลอกล่อเธอกันหน่อยแล้วเยี่ยมไปเลยนี่มันก็เจ๋งเหมือนกันนะเนี่ยนี่นายทำอะไรของนายน่ะซีเย็นก่อนนะเดี๋ยวเธอก็รู้เองแหละนี่มันเป็นของเล่นที่เจ๋งมากเลยแฮปปี้หรือยังจ๊ะเขาก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ย ฉันว่าเธอน่าจะแฮปปี้แล้วนะถ้าทุกคนอยากจะเรียนรู้เรื่องน้องแมวอย่าลืมเข้าไปเช็คเพจของผมด้วยนะครับดูน้องแมวตัวนี้สินี่ฟังฉันบ้างหรือเปล่าเนี่ยจริงด้วยฉันว่านายก็ทำได้ดีอยู่นะอย่าลืมทำความสะอาดด้วยล่ะว่าแต่เธอจะไม่เอาของเล่นไปด้วยหรองั้นพวกเรามาเล่นกับของเล่นใหม่กันดีกว่านะเย้เล่นเล่นฉันลืมไปเลยล่ะของเล่นของฉันเดี๋ยวก่อนนะฉันจะต้องจัดการเรื่องนี้หน่อยแล้วมันจะต้องทำอะไรได้แน่เลยอย่าเพิ่งร้องนะจ๊ะดูของเล่นใหม่ของเธอสิมันเจ๋งมากเลยล่ะเธอรู้อะไรไหมฉันว่ามันเจ๋งกว่าอันเดิมเยอะเลยนะสุดท้ายเธอก็เงียบสักทีคุณเจสครับผมว่าคุณจะต้องทำความสะอาดที่นี่หน่อยแล้วนะครับแหมนายก็ไปทำสิจ้าคุณจะทำความสะอาดที่นี่หรือคุณจะให้ผมโทรหาคุณแม่ของคุณครับหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะงั้นก็ได้ว่าแต่ฉันจะพาน้องแมวไปทำความสะอาดได้ยังไงกันเล่าแหมขอบคุณมากเลยนะแบบนี้มันมีได้เลยล่ะท่าทางฉันจะต้องจัดการเองแล้วล่ะมันจะต้องแบบนี้สิเจสเจสไหนจะตะโกนทำไมกันแล้วเธอเรียกมาของเล่นไปด้วยอ่ะฉันทำมันขึ้นมาใหม่แล้วล่ะบ้านหลังนี้มันก็เจ๋งอยู่นะเดี๋ยวพวกเราต้องมาถ่ายคลิปกันหน่อยแล้วไม่ต้องมาถ่ายรูปเขาเลยนะทำไมอ่ะเดี๋ยวเธอต้องได้เป็นดาราแน่นอนเธอไม่อยากถ่ายวิดีโอกับนายหรอกนะเฮ้ยนี่มันจริงๆเลยอ่ะเดี๋ยวฉันจัดการเรื่องนี้ให้เองแบบนี้มันไม่แฟร์เลยนี่มันไอเดียของฉันนะว่าแต่นี่มันอะไรกันเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันพวกเขาไปไหนกันแล้วล่ะสงสัยฉันจะต้องอยู่คนเดียวแล้วล่ะฉันอยู่ที่ไหนกันเนี่ยยินดีต้อนรับสู่เกมของฉันนะจ๊ะและนี่คือเกมแห่งการสร้างบ้านผู้ที่ชนะก็จะได้ถ้วยรางวัลอันนี้ไปแล้วก็จะได้ออกจากที่นี่เกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยนี่มันแปลกมากเลยทำไมมันถึงเหมาะจอขนาดนี้นะฉันชอบมันมากเลยแอนดี้ฉันว่านายก็ดูดีเหมือนกันนะโอ้โถเอ้ยฉันไม่เคยได้เป็นซอมบี้แล้วอะเต็มที่ไปเลยนะถ้าเป็นแบบนี้ฉันว่ามันคงจะไม่เวิร์กหรอกนะเดี๋ยวพวกเราจะต้องมาเมคโอเวอร์ให้เขาหน่อยแล้วไม่นะไม่ฉันกลัวมากเลยอะแบบนี้ฉันแพ้เจสไหมเนี่ยตอนที่นายโกรธนายก็น่ารักเหมือนกันนะเดี๋ยวฉันต้องไปทำงานก่อนแล้วเธอรีบออกไปเลยนะเตรียมตัวแพ้ได้เลยมันก็ดูดีอยู่นะกินขนมหน่อยไหมจ๊ะว้าวรับให้ดีนะ
ยังไงผู้ชนะก็มีได้แค่คนเดียวเท่านั้นแหละดูเหมือนว่าแอนดี้เขาจะจริงจังมากเลยแต่นี้มันไม่แฟร์เลยอ่ะนี่มันอะไรกันเนี่ยเป็นไปได้ยังไงกันนะโอ้ฉันจะต้องทำใหม่อีกแล้วเหรอโอเคเดี๋ยวมันจะต้องเป็นสีชมพูด้วยฉันว่าไม่ดีหรอกนี่มันดูดีมีสไตล์มากเลยใช่ไหมล่ะฉันว่านายดูโหดเกินไปหน่อยนะเอาความรักของฉันไปเลยฉันอยากได้ถ้วยนั้นมากเลยอ่ะฉันอยากให้ทุกคนเป็นผู้ชนะมากเลยยังไงฉันก็ต้องชนะอยู่แล้วส่วนเธออยากไปไหนก็ไปเลยนะเยี่ยมไปเลยล่ะแบบนี้มันไม่ได้เลยนะนี่แหละที่เขาเรียกว่าไลท์ที่ติพวกเราจะต้องมาเพิ่มไฟให้มันหน่อยแล้วเต็มที่ไปเลยก็แล้วกันยังไงบ้านของฉันก็ดูดีกว่าของเธออยู่แล้วฉันว่าคงไม่หรอกนะแบบนี้สงสัยฉันต้องใช้แผน B หน่อยแล้วล่ะเดี๋ยวฉันจะต้องทำที่ใส่อาหารให้เขาหน่อยแล้วงั้นพวกเรามาทำเตียงกันหน่อยดีไหมทำไมพวกเขาไม่ระวังเลยนะโอเคจ้าดูให้ดีนะเดี๋ยวฉันจะต้องหาที่วางให้รูปนี้หน่อยแล้วหวังว่าแอนดี้เขาจะเอาของมาด้วยนะเดี๋ยวฉันจะต้องหาที่วางให้รูปนี้หน่อยแล้วแบบนี้มันมีได้เลยล่ะนี่มันอะไรกันเนี่ยลองอันอื่นดูสิงั้นก็ได้มันจะต้องแบบนี้สิเดี๋ยวฉันจะต้องยึดมาหน่อยแล้วนี่อย่าขี้แพ้เคยเห็นโซ่แถวนี้ไหมอ่ะฉันเอามันไปทิ้งแล้วล่ะอะไรนะยินดีเสมอเลยละจ้าโอ้โดนนี่ไปเลยเดี๋ยวเธอโดนดีเนี่ยใจเย็นๆก่อนนะเดี๋ยวฉันช่วยนายเองจริงเหรอจริงสิฉันอยากไปเดินเล่นมากเลยล่ะฉันตามหาของพวกนี้ตั้งนานแล้วล่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะหน้าของฉันจะต้องทำให้ทุกอย่างดูดีขึ้นแน่นอนไม่จริงหรอกนะนายนี่มันฉลาดจริงเลยอ่ะนายชอบแบบนี้ไหมล่ะฉันคิดเองเลยนะท่าทางเธอจะเหนื่อยแล้วล่ะนี่มันไร้สาระมากเลยฉันตื่นเต้นมากเลยล่ะเดี๋ยวฉันต้องจัดการมันหน่อยแล้วแอนดี้ฉันเบื่อมากเลยล่ะแอนดี้อยู่เดี๋ยวนี้เลยนะนี่มันจะต้องเป็นของเล่นที่ดีมากแน่นอนเธอชอบจับหนูใช่ไหมฉันว่ามันก็ดูดีอยู่นะแอนดี้มันมีแย่เลยล่ะฉันจะไว้ชีวิตนายก็แล้วกันนะแค่ครั้งนี้เท่านั้นนะจ๊ะยินดีเสมอเลยล่ะฉันต้องใช้โอกาสนี้หน่อยแล้วฉันแค่อยากจะลองดูหน่อยนะนี่มันเจ็บมากเลยฉันว่ามันก็สนุกดีนะนี่มันไม่เห็นจะสนุกตรงไหนเลยอ่ะนายนี่โชคร้ายสุดๆเลยใกล้จะเสร็จแล้วล่ะโอ้ไม่เนี่ยฉันมีไอเดียสำหรับของเล่นอีกแล้วเชื่ออันนี้มันจะต้องใช้ได้แน่เลย
ไม่ต้องมาแอบดูกันเลยนะฉันใกล้จะเสร็จแล้วล่ะโอ้เห็นไหมนี่มันดูดีมากเลยฉันทำเต็มที่เลยนะโอ้โอ้พวกฉันว่าบ้านของพวกเรายังไม่เสร็จหรอกนะว่าแต่พวกเราจะต้องทำอะไรต่อนะเต็มที่ไปเลยนะจ๊ะอะไรกันเนี่ยฉันก็จะเสร็จแล้วล่ะโอ้ไม่นะฉันลืมเรื่องนี้ไปได้ยังไงกันเนี่ยขอบคุณมากเลยแบบนี้ไม่ช่วยหรอกนะขนมพวกนี้มันก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยอย่าเพิ่งตื่นเต้นไปนะของฉันดูดีกว่าเยอะเลยล่ะเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนี่มันสวยมากเลยนี่แหละถ้ำของวายไลท์ฮะนี่เธอเป็นใครกันเนี่ยสัตว์เลี้ยงของฉันเองแหละงั้นพวกเราไปข้างนอกกันดีกว่านะแต่เธอยังไม่ได้ประกาศผลผู้ชนะเลยนะเดี๋ยวค่อยตัดสินใจก็ได้การมีพวกเธออยู่ด้วยมันก็สนุกมากเลยล่ะฉันกลับมาแล้วฉันก็เหมือนกันการยิ้มแบบนี้มันก็เหนื่อยเหมือนกันนะผู้ติดตามของฉันต้องชอบมากแน่นอนเธอรู้อะไรไหมเจสนี่แหละคือโอกาสที่พวกเราจะได้แสดงสิ่งที่พวกเราเป็นมันสำคัญกว่าความสามารถของเราอีกนะนี่นายเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์หรือเปล่าเนี่ยเธอเคยดูหรือยังอ่ะงั้นพวกเราแตะพร้อมกันเลยดีไหมเอาสิ